าเชฟผู้ท้าชิงแล้วครับเชฟผู้ท้าชิงเริ่มจัดจานแล้วพลิกล็อกครับตอนนี้เอาละครับต้องย้ำให้ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมว่ารายการเชฟกระทะเหล็กศึกวันล้างตานะครับผมเราจะได้พบกันแบบนี้ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ฟังแล้วใครๆมวยไหมฮะใช่อ้าวเชฟกระทะเหล็กก็เริ่มจัดเหมือนกันทุกคนไม่แพ้เหมือนกันเอาสิเที่ยวนี้จัดเต็มมาชิมน้ำพริกต่อดูดีกันอีกแล้วโอ้โหนี่ครับเส้นของทางนี่เส้นสวยงามเส้นสวยมากคือที่นี่สีสวยเลยครับเป็นเส้นสดนะครับครับผมสั่งจะเนื้อแน่นเหนียวด้วยนะครับสวยครับประเด็น15นาทีเฮ้ย15นาทีแล้วนะครับเนี่ยวันนี้นะครับทางเชฟผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตนะครับหลังจากที่ได้เตรียมตัวมา1ปีเต็มวันนี้กลับมาทวงศักดิ์ศรีคือจะทันไหมนะครับผมจากคราวที่แล้วถึง5เมนูถูกครับพี่บีทำเพิ่มอีกเป็น5เมนูด้วยครั้งนี้มาทางเชฟกระทะเหล็กครับนี่ครับซอสกุ้งมรกตครับกุ้งมรกตที่ใส่ซอสเขียวหวานใช่ไหมใช่ครับผมเบชาเมลนี่ฮะทำเป็นครีมซอสแบบนี้แล้วก็เอามันกุ้งวางแล้วเดี๋ยวเข้าไปอบแน่นอนโอ้โหวันนี้จงใจจะฆ่ากรรมการเรื่องอะไรโอ้โหนี่มาครับอะไรครับผัดผงกะหรี่ไม่ใช่ครับอันนี้มะม่วงที่ทำเหมือนเซบิเช่ครับใช่ครับเหมือนยำของพวกทางเมดิเตอร์เรเนียนของพวกสเปนของสเปนนะครับเหมือนเป็นซาลซ่าเนี่ยครับนี่ครับทางผู้ช่วยเชฟสุพลก็เริ่มจัดเหมือนเป็นโอ้นี่จัดเมี่ยงครับอันนี้เมี่ยงม้วนเมี่ยงดูใบชะพลูแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปได้กินเป็นคำด้วยนะเป็นเมี่ยง lobster ครับนะโอ้โหน่ากินจริงๆคุณชกิตครับผมข้างในนะที่เห็นนะครับผู้ช่วยกำลังใส่ใบชะพลูนะครับมะพร้าวหั่นถั่วลิสงนะครับมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูหั่นแล้วก็หอมแดงหั่นแล้วยังมีกุ้งมังกรย่างอีกด้วยในเมนูมังกรคาบแก้วแล้วครับโอ้โหแต่ว่ากุ้งมังกรที่ไปผัดในกระทะแบนเมื่อสักครู่นี่นะที่จะมากินแบบเมี่ยงนี่เอาละครับตอนนี้ทางผู้ช่วยเชฟผู้ท้าชิงก็เอาพาสต้าพาสต้านะครับผมแล้วพาสต้าแล้วใส่ดำๆนั่นอะไรทรัฟเฟิลหรือเปล่ามีสิทธิ์นะครับวันนี้นะครับเจ้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นรสชาติของความนุ่มนวลและความหอมครับผมอีกเจ้าหนึ่งจะเป็นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านและความแซ่บตากันโดยสิ้นเชิงครับคุณชกิตครับครับผมข้างในนี่นะครับมีเห็ดมอร์เรลนะฮะหอมแดงกระเทียมพริกไทยดำเกลือทะเลอิงลิชมัสตาร์ดนะครับไวน์ขาวนะครับเขากำลังจะผัดเป็นซอสเฟตูชินีทรัฟเฟิลเทอร์มิดอร์ในเมนูคลื่นหาดลมทะเลและล็อกล็อบสเตอร์ครับโอ้โหแสดงว่ามีทั้งทรัฟเฟิลและมีเห็ดทรัฟเฟิลและก็มีเห็ดมอร์เรลด้วยกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับมาแล้วครับโอ้โหดูสิครับอันนี้เส้นนะครับตอนนี้ครับผมเอาเส้นนะครับผมที่ได้แล้วนะครับลงมาผัดกับเครื่องผัดชานะครับผมโอ้โหสีออกมาดูสิครับนี่สีเยอะพวกกลิ้งเนี่ยกลายเป็นซอสพาสต้าไปเลยน่ากินจริงๆอันนี้รสชาตินี้ต้องเผ็ดจี๊ดนำแน่นอนแต่จะมีความหอมของมะเขือเทศหวานอมเปรี้ยวของมะเขือเทศด้วยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเกลือฮิมาลายานะครับโอ้โหเรียกเกลือมีอันนี้ต้องระวังนะฮะครับไปอบมาร้อนๆต้องระวังนะครับเพราะเค็มมากนะครับครับเดี๋ยวมันจะดูดความเค็มของเกลือไปทันทีใช่ครับครับตอนนี้ครับดูฮะของฝั่งเชฟโอ้โหจัดลงมาสวยงามผู้ชายจริงกำลังควักไอใส่ลงไปมะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศเชอรี่นะฮะแล้วก็มีอะไรฮะเหมือนกับผักอะไรเขียวๆพาสซี่ครับผมพาสซี่พาสซี่นะฮะครับโอ้โหเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คณะกรรมการจริงๆแล้วต้องถามเชฟด้วยนะครับว่าควรจะเริ่มกินจากตัวซอสไหนก่อนใช่ครับเพราะผมว่าผัดผงกะหรี่นี่แน่จะมาสุดท้ายใช่ครับโอ้โหกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กครับเห็นไหมอ๋อนี่มีวิธีครับมีวิธีไม่ให้บันดูนรองด้วยเปลือกก่อนนะครับไม่ให้ความเค็มไม่ให้ดูความเค็มแต่ก็โรยเกลืออีกนะสมกับเป็นเชฟกระทะเหล็กเอาสวยงามครับอันนี้เอาสวยงามสวยงามโอ้ยโอ้โหดูสิครับเหลือให้พี่ด้วยนะแต่นี้สวยนะครับสวยเมนูนี้สวยมากช่างละเอียดละไม้5 นาที5 นาทีโอ้โหเชฟผู้ท้าชิงของเราจะเป็นยังไงเนี่ยจะไหวแล้วตอนนี้เชฟจะทำทันหรือเปล่าแล้วก็จะชนะได้หรือเปล่านะครับผมยังไม่เห็นกรณีต้าของเขาเลย5 นาทีเองนะจะทันเหรอตอนนี้เหมือนจะลนแล้วด้วยนะต้องเอาใจช่วยเขาหน่อยนะครับเชฟจะผักซ้ำสองหรือเปล่าโอ้โหแบบประธานเชฟกระทะเหล็กครับสวยงามเหมือนกันน้ำพริกเหมือนสวนผักนะครับใช่เห็นมีกระถิ่นด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีข้าวสักถ้วยไหมครับคุณจะคิดครับแม่ผักสดนะครับที่รับประทานเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริกกุ้งมังกรสดพริกไทยอ่อนเนี่ยนะครับมีผักกาดจ้อนนะครับหรือว่าผักกาดเขียวนะฮะถั่วฝักยาวแตงกวายอดกระถิ่นนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับส่วนผักต้มก็มีดอกกระหล่ำฟักทองแครอทเดี๋ยวจะทานคู่กับข้าวชนิดพิเศษนะครับเป็นข้าวหอมมะลิที่หุงในน้ำดอกมะลิละครับ
ใช่อยากเป็นลมอยากเป็นลมตอนนี้มันหิวแล้วนะเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีเท่านั้นครับโอ้ยเท่านั้นจะทันหรือเปล่านะครับสำหรับทางเชฟอาร์ตการล้างแค้นครั้งนี้ของเชฟอาร์ตนะครับจะสำเร็จหรือเปล่าโอ้โหนี่ทางเชฟเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กนะจัดจานที่4แล้วด้วยป่ะฮะใส่น้ำมันมะกอกหน่อยลอยลำแล้วค่ะโอ้โหสวยงามมากทางเชฟกระทะเหล็กวันนี้อาหารดุเดือดมากนะครับผมโอ้โหแล้วก็เสร็จเร็วด้วยและความสวยงามวันนี้ของเชฟชุมพลนี่เป็นอัศจรรย์นะครับครับผมเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีเท่านั้นครับไม่น่าทานอีกแล้วนะครับทางเชฟอาร์ตวันนี้โอ้โหแล้วเหลือเวลา10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1หยุดครับโอ้โหเชฟอาร์ตครับเกิดอะไรขึ้นหายใจไม่ทันนะครับหายใจไม่ทันเสร็จทันไหมครับวันนี้ทันครับเสร็จครบ5เมนู5เมนูครับอ้าวเสร็จครบครับสรุปว่าเสร็จครบนะครับโอ้โหวินาทีสุดท้ายมั่นใจไหมว่าวันนี้เราจะสามารถมาทวงศักดิ์ศรีและคว้าชัยชนะไปจากเชฟชุมพลได้ในวันนี้มั่นใจครับมั่นใจเอ้าขอเสียงเชียร์ให้กับเชฟอาร์ตหน่อยครับโอ้โหวันนี้กลับมาเจอกับเชฟอาร์ตคิดว่าจะสามารถรักษาความเป็นเชฟท่านเหล็กของเราไว้ได้อย่างแน่นอนอาหารไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกครับอาหารไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมารู้แล้วนะครับผมว่าศึกล้างตาวันนี้นะครับผมใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตและเชฟชุมพลสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กศึกวันล้างตาครับและเชฟผู้ท้าชิงเชฟอาร์ตก็ได้รังสรรค์อาหารออกมาทั้งหมด5เมนูด้วยกันจานแรกเกาะแก้วพิสดารกับกุ้งยักษ์น้ำปลาแข็งเนื้อกุ้ง lobster สไลด์บางปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเสิร์ฟเคียงกรานิต้าน้ำปลารสกลมกล่อมพร้อมยำมะม่วงกับร็อกเก็ตป่าถือเป็นเมนูแห่งความสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่2 lobster หลายใจเนื้อกุ้ง lobster มักเกลือทะเลและสาหร่ายคอมบุจนได้ที่เสิร์ฟพร้อมซุปวานิลาล็อบสเตอร์กลิ่นหอมและซอสเลิศรส3สไตล์ถือเป็นเมนูความอร่อยในรูปแบบชาบูที่ทำได้อย่างล้ำเลิศจานที่3คลื่นหาดลมทะเลและล็อบสเตอร์เนื้อล็อบสเตอร์บดผสมแป้งทำเป็นเส้นเฟตตูชินีผัดกับทรัฟเฟิลเทอร์มิดอร์ซอสรสเข้มข้นเสิร์ฟเคียงเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ย่างเป็นเมนูความอร่อยที่สัมผัสได้ถึงคลื่นและลมเหมือนทานอาหารอยู่ชายทะเลจานที่4มังกรซ่าโซดาขิงเปลือกกุ้งล็อบสเตอร์โคลกละเอียดต้มพร้อมไวน์แดงปรุงรสด้วยเลมอนเสิร์ฟเคียงขิงเคลือบน้ำตาลเป็นเมนูซาบซ่าที่เมื่อทานแล้วจะทำให้รู้สึกสดชื่นจานที่5ล็อบสเตอร์สังขยาเผาเมามะกรูดมันของกุ้งล็อบสเตอร์ต้มรวมกับพาเมซานชีสและครีมอบจนสุกหอมโรยหน้าด้วยเนื้อล็อบสเตอร์ผัดกับมะพร้าวขูดเป็นเมนูที่ดัดแปลงของข่าวให้เป็นของหวานได้อย่างสุดยอดและต่อไปเป็นอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟชุมพลครับจานแรกมังกรคาบแก้วสมุนไพรไทยห่อใบตองย่างโคลกให้ละเอียดทำเป็นน้ำเมี่ยงรสเลิศเสิร์ฟเคียงเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์พันห่อด้วยใบชะพลูพร้อมผักนานาชนิดเมื่อรับประทานจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยแบบอาหารไทยโบราณอย่างแท้จริงจานที่2ล็อบสเตอร์มรกตเนื้อล็อบสเตอร์ผัดกับเนยจนกลิ่นหอมเติมความอร่อยด้วยซอสแบบไทยรสเลิศจัดเสิร์ฟบนเกลือภูเขาไฟเพื่อรักษาอุณหภูมิถือเป็นเมนูอาหารที่ปรุงแต่งความอร่อยได้อย่างถึงใจจานที่3มังกรพงไพรแป้งพาสต้า
ปั่นรวมเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์บีบในน้ำร้อนจนได้เส้นเหนียวนุ่มผัดกับเครื่องแกงผัดฉ่ารสจัดจ้านเติมความอร่อยด้วยเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ถือเป็นเมนูอาหารแบบอิตาเลียนที่ดัดแปลงความอร่อยแบบไทยได้อย่างเลิศรสจานที่4น้ำพริกกุ้งมังกรสดพริกไทยอ่อนเนื้อกุ้งมังกรลวกสุกโขลกรวมกับพริกไทยอ่อนและเครื่องน้ำพริกอย่างไทยให้เข้ากันเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและผักเคียงเป็นเมนูความอร่อยแบบไทยที่อร่อยล้ำเหนือคำบรรยายเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันทำอาหารในศึกวันล้างตาครั้งนี้ต้องติดตามช่วงหน้า